เราทำอะไรคะฉากอะไรคะเนี่ยเราจะทำให้มันเต้นนะคะทำให้มันเต้นใครเต้นคะนี่ตัวละครค่ะตัวละครนะคะอ่ะสั่งค่ะให้มันใจก่อน ตอนนี้เราก็กำหนดขนาดใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ดูซิว่าตัวละครมันเข้ากันไหมคะใครเป็นคนเต้นค่ะดูชุดนะสิคะใช่ค่ะเอออันนั้นจะเป็นนักร้องเอาเวียนมาอยู่ใต้ชมพูเหมือนเลยนะคะแล้วก็เมื่อตัวละครมาเราก็เลือกคำสั่งนะคะแต่ว่ามันอยู่ไกลมันต้องเล็กลงนิดนึงนะคะจัดลำดับไปนะคะถ้าเราได้ตัวละครเราก็กำหนดไซส์นะคะกำหนดขนาดนะคะของตัวละครคลิกแล้วก็พิมพ์ตัวละครแล้วก็สั่งให้เขาเคลื่อนไหวใช่ไหมคะค่ะอันนี้จะให้เต้นเพลงอะไรคะยังไม่ทราบงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดบุ๋ยดูตัวละครด้วยนะคะจะเต้นไหวไหมนะคะงัดทั้งงัดดูชุดสิคะแล้วก็จัดปรับขนาดนะคะนี่ก็ต้องคำนวณจากขนาดเก่านะคะแล้วก็ปรับแต่งอันไหนใกล้จากขนาดเป็นยังไงคะใหญ่ค่ะใกล้จากขนาดอันนี้ต้องเล็กลงนะคะตามไซส์อ่ะน้องกะดูนะคะ 47.4 แล้วก็ค่อยสั่งให้เขาเคลื่อนไหวนะคะอันนี้ด้วยสวัสดีแล้วครูยังไม่ดูเลยค่ะไหนคะสวัสดีค่ะสวัสดีสั่งสวัสดีเอ้ยอ้ายเล็กไปดูดิโอ้ยเฮียดูดิใครต้องสั่งสวัสดีก็กดสวัสดีไม่เล็กไปทักทายร้อยหนึ่งก็ใหญ่ไปอันนี้น่าจะเป็นเรื่องกระต่ายกระเต่านะคะ